จังนะเชี่ยวบ่อยบ่อยไล่แหกด่านมันแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่แม่ตามแล้วครับยิงมาตลอดครับยิงคู่มันตลอดเลยตอนนี้ยังไม่เจอครับผมนั่นผู้ชาการบอกให้ออกผู้โดยสารเป็นผู้หญิงเสียชีวิต1คนพอดีมันจริงนะยังไม่ทราบชื่อน่าจะเป็นแบบดูครับนายอนุพงษ์เนี่ยนะฮะก็บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาล เมืองลำปางกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็กำลัง